สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาเล่าประสบการณ์เลี้ยงลูกแมวจรแรกเกิดไม่มีแม่เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ดังนี้ค่ะ 1. นมแพะควรใช้ป้อนให้ลูกแมวแรกเกิด 4-8 สัปดาห์จากนั้นให้ลดปริมาณนมแพะลงแล้วให้หัดฝึกกินอาหารเปียกสูตรลูกแมว2เดือนแล้วค่อยๆลดอาหารเปียกลงเริ่มเปลี่ยนให้มากินอาหารเม็ดสูตรลูกแมว2เดือนค่ะแล้วเมื่อน้องแมวโตเต็มวัย1ปีขึ้นไปก็ค่อยเริ่มเปลี่ยนสูตรอาหารอีกครั้งค่ะห้ามป้อนนมวัวให้ลูกแมวเด็ดขาดเพราะลูกแมวไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมวัวได้ค่ะทำให้ลูกแมวท้องเสียตามมาค่ะนมแพะสำหรับลูกแมวมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อหรือถ้าเราบังเอิญเจอลูกแมวยามดึกยามวิกาลก็สามารถไปเลือกซื้อนมแพะยี่ห้อสิริชัยแบบกล่องได้ที่เซเว่นทุกสาขามาป้อนไปก่อนชั่วคราวได้ค่ะแล้วค่อยปรับเปลี่ยนมาเป็นนมแพะกระป๋องได้ค่ะที่แนะนำนมแพะกระป๋องก็เพราะว่านมแพะกระป๋องนั้นจะมีส่วนผสมของนมน้ำเหลืองมีคุณค่าสารอาหารทดแทนนมแม่ได้เหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์แรกเกิดค่ะราคานมกระป๋องในคลิปนี้เป็นราคาเมื่อประมาณปี2017นานมาแล้วตอนนี้ราคามีการปรับเปลี่ยนแล้วค่ะสามารถสอบถามราคาและเลือกซื้อนมแพะได้ตามร้านเพทช็อปหรือโรงพยาบาลรักษาสัตว์ได้ทั่วไปค่ะ 2. ขวดพลาสติกสูญญากาศเมื่อซื้อมาแล้วให้ล้างน้ำยาให้สะอาดเสร็จแล้วควรลวกขวดด้วยน้ำร้อนฆ่าเชื้อโรคก่อนใช้งานค่ะการใช้ขวดเก็บความเย็นสุญญากาศจะช่วยให้กันนมบูดง่ายในระหว่างการเก็บรักษาในตู้เย็นค่ะเพราะในระหว่างวันลูกแมวจะกินนมแพ้ได้ไม่มากแต่บ่อยนม1กระป๋องถ้าเลี้ยง1ตัวจะไม่สามารถป้อนหมดกระป๋องได้ภายใน1วันแต่การป้อนนมลูกแมวแต่ละครั้งควรป้อนให้ได้ทุกๆ 2-3 ชั่วโมงต่อวันจนกว่าลูกแมวจะมีอายุถึง 4-8 สัปดาห์แล้วค่อยเปลี่ยนมาให้อาหารสูตรลูกแมวค่ะฉะนั้นแล้วเราต้องเตรียมขวดพลาสติกสุญญากาศไว้สำหรับใส่นมแพะที่เปิดออกจากกระป๋องนมแล้วให้รีบเทใส่ขวดสุญญากาศเก็บความเย็นแล้วรีบเข้าตู้เย็นไว้จะทำให้นมบูดช้าลงเก็บได้ไม่เกิน3วันค่ะเวลาเปิดฝาต้องหมั่นคอยดมกลิ่นก่อนทุกครั้งค่ะว่าได้กลิ่นนมบูดไหมเพื่อให้แน่ใจก่อนอุ่นให้ลูกแมวกินทุกครั้งค่ะหรือถ้าบูดให้รีบเททิ้งเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะอย่าลืมเขียนวันเดือนปีที่เปิดโน้ตติดขวดไว้นับจากวันเปิดไป3วันที่เปิดกระป๋องวันแรกกันเพื่อไม่ให้เราลืมว่าเปิดนมมาแล้วกี่วันค่ะอย่าเก็บไว้นานเกิน3วันเด็ดขาดค่ะในคลิปนี้เลือกใช้ขวดพลาสติกที่สามารถเก็บความเย็นได้แบบสุญญากาศออกแบบมาป้องกันการเกิดแบคทีเรียและไม่ก่อสารมะเร็งในระหว่างการใช้งานค่ะซื้อจากโลตัสสาขาใหญ่ค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกมีงบน้อยก็ใช้ขวดอะไรก็ได้ค่ะตามร้าน20บาทใกล้บ้านมีขายเลือกขวดพลาสติกที่สามารถเก็บความเย็นได้ปิดสนิทไม่ให้ไอน้ำระเหยเข้าในขวดได้ระหว่างที่เราแช่นมแพ้ในตู้เย็นค่ะหากเทนมแพ้ทิ้งแล้วให้นำขวดมาล้างให้สะอาดแล้วลวกน้ำร้อนฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีกครั้งก่อนนำกลับมาใส่นมแพะจากกระป๋องใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ 3. ขวดนมสำหรับป้อนนมสัตว์เลี้ยงหรือสลิงยาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ถนัดค่ะแต่ในคลิปนี้เราใช้ขวดนมค่ะถ้าเลี้ยงแมว1ตัวใส่นมแพะลงในขวดนมประมาณ20มิลเพราะลูกแมวจร1ตัวที่บ้านกินเหลือค่ะถ้าบ้านใครเลี้ยงหลายตัวก็ลองเพิ่มปริมาณกะดูเอาก็ได้นะคะอย่าลืมล้างขวดนมลวกน้ำร้อนก่อนนำมาใส่นมแพะให้แมวค่ะขวดนมหาซื้อได้ตามร้านเพทช็อปหรือโรงพยาบาลรักษาสัตว์ทั่วไปค่ะ 4. แก้วสำหรับใส่น้ำร้อนควรเป็นแก้วที่สามารถร้อนเร็วและทนต่อความร้อนได้ดีค่ะแล้วถ้าบ้านใครมีอยู่แล้วก็เลือกดูถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องซื้อค่ะประหยัดเงินหรือถ้าไม่มีก็เลือกซื้อแก้วสำหรับใช้ชงกาแฟโบราณหาซื้อได้ตามร้าน20บาททั่วไปใกล้บ้านค่ะหรือจะใช้แก้วแบบในคลิปนี้ก็มีขายนะคะ
กระติกน้ำร้อนควรเสียบปลั๊กไว้ให้น้ำเดือดเดือดเพื่อเตรียมอุ่นนมแพ้ที่ใส่ขวดนมแล้วให้นำขวดนมแช่ลงไปในแก้วน้ำร้อนที่กดจากกระติกน้ำร้อนค่ะแล้วลองหยดนมบนหลังมือดูว่านมเริ่มร้อนหรือยังแต่อย่าให้ร้อนเกินไปเดี๋ยวนมจะลวกปากลูกแมวค่ะการที่ลูกแมวได้กินนมอุ่นๆนั้นจะช่วยให้ลูกแมวย่อยง่ายท้องไม่อืดค่ะเหมือนกับเขาได้ดูดนมอุ่นๆจากเต้านมของแม่แมวค่ะ 6. กล่องลังกระดาษเปล่าที่ไม่ใช้งานแล้วหรือกล่องใหม่ซื้อได้ที่ไปรษณีย์ค่ะปกติตามธรรมชาติของแมวจะชอบอยู่บนต้นไม้โพงไม้ต่างๆซึ่งกล่องกระดาษจะมีกลิ่นของไม้ทำให้แมวรู้สึกเหมือนตนเองได้อยู่กับธรรมชาติเพื่อให้ลูกแมวรู้สึกอบอุ่นใช้ซักสองกล่องใหญ่นำมาต่อกันโดยใช้กอทเทปติดที่ลังค่ะแล้วเจาะช่องรูตรงกลางในกล่องให้แมวคานออกไปเล่นอีกกล่องได้ค่ะเพื่อให้ลูกแมวไม่รู้สึกอึดอัดและมีบริเวณคานเล่นในกล่องเพื่อฝึกพัฒนาการเดินให้ลูกแมวแต่ถ้ามีเวลาก็เอาลูกแมวออกมาคานเล่นค่ะแล้วค่อยเอาลูกแมวเข้าในกล่องนอนค่ะแต่อย่าจับเล่นบ่อยนะคะอาจทำให้ลูกแมวเฉามือได้ค่ะควรเลือกกล่องที่สะอาดหรือถ้าใครมีไอเดียอยากทำกล่องต่อกันยาวมากกว่านี้อยากได้ขนาดกล่องแบบไหนก็สุดแล้วแต่เลยค่ะสามารถขอกล่องได้ที่เซเว่นหรือโลตัสใกล้บ้านค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดเพื่อความปลอดภัยสามารถเลือกซื้อกล่องพัสดุใบใหม่ได้ที่ไปรษณีย์ค่ะ 7. ผ้าขนหนูควรมีไว้ใช้รองตัวลูกแมวนอนในกล่องเพื่อเพิ่มความอบอุ่นค่ะต้องเป็นผ้าที่ให้ความอบอุ่นไม่บางมากเกินไปผ้าที่สะอาดต้องมีไว้ซัก 4-7 ผืนถ้ามีผ้าที่สะอาดอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็นำมาให้ลูกแมวนอนได้ค่ะเผื่อไว้เวลาลูกแมวฉี่หรืออึแล้วจะได้มีผ้าเปลี่ยนให้เขาตลอดเวลาค่ะส่วนผ้าที่เปื้อนแล้วต้องนำไปซักเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งด้วยค่ะห้ามปล่อยให้ลูกแมวนอนในผ้าที่เปื้อนหรือเปียกชื้นกลิ่นฉี่กลิ่นอึเด็ดขาดไม่งั้นแล้วลูกแมวจะเป็นเชื้อราผิวหนังตามมาได้ค่ะ 8. หลอดไฟควรใช้แบบขาหนีบและสามารถปรับระดับหลอดไฟได้ควรใช้หลอดไฟสีส้มเปิดให้ความอบอุ่นกับลูกแมวแรกเกิดเพื่อให้ลูกแมวสร้างภูมิคุ้มกันให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะให้เปิดไว้ตลอดทั้งวันค่ะแต่ถ้าอากาศกลางวันร้อนหรือในห้องที่ลูกแมวอยู่อากาศเริ่มร้อนเกินไปก็ปิดพักหลอดไฟสักพักค่ะควรใช้ไฟไปจนกว่าลูกแมวจะเริ่มลืมตาเองได้ค่ะสามารถหาซื้อได้ที่โลตัสใกล้บ้านหรือร้าน20บาททั่วไปค่ะและ9ที่ล้างขวดนมและน้ำยาล้างขวดนมค่ะหรือจะใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดขวดนมของเด็กน้อยก็ได้ค่ะควรหมั่นล้างขวดนมหลังจากที่ให้นมลูกแมวหมดขวดแล้วทุกครั้งจากนั้นให้ลวกขวดนมด้วยน้ำร้อนฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีกครั้งก่อนนำขวดไปใส่นมแพ้ให้ลูกแมวกินในครั้งต่อไปค่ะ 10. วิธีป้อนนมแพ้ลูกแมวจรจัดแรกเกิด 1.เทนมแพ้จากขวดเก็บนมสุญญากาศใส่ขวดนมลูกแมวนมแพ้แช่ตู้เย็นเก็บได้ประมาณ 1-3 วันควรดมกลิ่นก่อนเทลงขวดนมให้ลูกแมวทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่านมแพ้ที่เราเก็บไว้หลายวันไม่บูดเน่าเสียค่ะถ้าได้กลิ่นบูดให้รีบเททิ้งล้างภาชนะขวดเปลี่ยนใหม่ทันทีและอย่าลืมลวกขวดด้วยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในขวดค่ะ 2. ตั้งกระติกน้ำร้อนเสียบปลั๊กตั้งไว้ให้น้ำเดือดร้อนๆเพื่อเตรียมน้ำร้อนไว้อุ่นนมขวดให้ลูกแมวได้มีนมไว้กินตลอดเวลาค่ะ 3. เมื่อกระติกน้ำร้อนเดือดแล้วจากนั้นให้นำขวดนม
ของลูกแมวนำไปแช่น้ำร้อนในแก้วที่เตรียมไว้นะคะจากนั้นนมแพะจะเริ่มอุ่นค่ะหากไม่แน่ใจให้ลองหยดนมแพะบนหลังมือว่าอุ่นพอหรือยังแต่ไม่ควรร้อนเกินไปค่ะเพราะอาจทำให้ลวกปากลูกแมวค่ะ 4. จับลูกแมวนอนคว่ำยกหัวขึ้นเล็กน้อยให้เขางับจุกขวดนมอย่าดันจุกนมแรงๆใส่ปากลูกแมวอาจทำให้น้ำนมไหลเข้าหลอดลมลูกแมวได้ค่ะ 5. เมื่อป้อนนมลูกแมวเสร็จแล้วให้ใช้สำลีชุบน้ำอุ่นๆแต่ไม่ร้อนเกินไปลูบท้องลูกแมวเพื่อให้เกิดการย่อยค่ะและใช้สำลีอุ่นๆห้ามเปียกชื้นเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดเชื้อราที่ผิวหนังลูกแมวค่ะควรหมั่นกระตุ้นอึหรือฉี่ตรงอวัยวะลูกแมวทุกครั้งหลังป้อนนมแพะเสร็จแล้วค่ะและควรหมั่นสังเกตอึของลูกแมวบ่อยๆค่ะลักษณะอึที่มีสุขภาพดีคืออึที่มีความยาว2เซนติเมตรขึ้นไปดังในภาพตัวอย่างนี้ต้องมีเนื้อไม่เหลวเป็นน้ำและห้ามมีกลิ่นเหม็นหากผิดปกติอาจจะเกิดจากอากาศในห้องร้อนทำให้นมแพะบูดหรือล้างขวดใส่นมแพะไม่สะอาดให้รีบนำลูกแมวปรึกษาสัตวแพทย์ใกล้บ้านด่วนค่ะและ6เมื่อลูกแมวเข้าสู่วัยอายุที่4ถึง8สัปดาห์จะเป็นช่วงหย่านมของลูกแมวในช่วงนี้ต้องระวังสายไฟในบ้านทุกชนิดลูกแมวจะมีอาการคันฟันกัดของเล่นไปทั่วบ้านควรหาของเล่นสำหรับลูกแมวเช่นไม้ขนนกสีสันต่างๆลูกแมวเริ่มอยากเรียนรู้ขี้สงสัยสิ่งของทุกชนิดภายในบ้านและที่สำคัญควรลดปริมาณให้กินนมแพ้ลงแล้วเริ่มปรับเปลี่ยนมาให้อาหารเปียกสูตรลูกแมวแล้วจากนั้นค่อยๆลดอาหารเปียกเปลี่ยนมาให้อาหารเม็ดสำหรับสูตรลูกแมววัย2เดือนถึง1ปีค่ะอาหารสุกลูกแมววัย2เดือนถึง1ปีมีสูตรให้เลือกมากมายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและหาซื้อได้ตามร้านเพ็ทช็อปหรือโรงพยาบาลสัตว์ทั่วไปค่ะขอบคุณรูปภาพอาหารแมวจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีราคานี้ณวันที่16ธันวาคม64ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ